ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาใครข่าวใครปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีที่การกระทำดังกล่าวนั้นเหมาะสมหรือเป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายที่พี่น้องประชาชนควรรู้ควรทราบหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นนะฮะสำหรับพ่อส.ส.ปารีณานะครับไกรคุปคุณทวีไกรคุปอดีตส.ส.หลายสมัยของราชบุรีวันนี้ก็ออกมาพูดว่าจากกรณีที่ขับรถเบนซ์นะครับไปเฉี่ยวชนกับเด็กคนหนึ่งแล้วให้เกิดอันตรายแก่เด็กรถเสียหายหลังจากนั้นก็มีข่าวประโคมข่าวตีข่าวออกไปนะครับบอกว่าคุณทวีเนี่ยพยายามหลบหนีแล้วก็ขับรถเลี่ยงออกจากเกิดเหตุจนทำให้เจ้าที่ไล่ตามนะฮะแล้วก็มีทางผู้หวังดีเนี่ยขับรถตามไปส่วนเด็กก็ให้การละเอียดนะครับว่าหลังจากถูกชนนะครับตัวเองก็เด่นออกจากรถรถเสียหายก็ไม่ทิ้งกับอันตรายสาหัสนะครับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บประเด็นสำคัญที่คุณทวีออกมาพูดและแถลงกับพี่น้องประชาชนว่ากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นมีการตัดต่อคลิปนะฮะทำให้ตัวเองได้รับความเสียหายความจริงแล้วตัวเองขับรถตามไปเพื่อไปจุดร้านซ่อมประมาณนี้นะครับและตัวเองได้พูดคุยกับเด็กแล้วก็มีการจ่ายค่าเสียหายตกลงกับเด็กได้แล้วก็ไม่มีประเด็นที่หลบหนีประมาณนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะเราต้องฟังทั้งสองฝ่ายฝ่ายแรกก็คือฝ่ายที่ถูกกระทำนั่นก็คือตัวเด็กเด็กก็มาให้ข่าวชัดเจนแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นตัวเองจะไปรับพ่อซึ่งทำงานอยู่โรงพยาบาลนะครับแต่ปรากฏว่าถึงจุดเกิดเหตุนั้นรถเบนซ์ของคุณทวีนี่มาเฉี่ยวชนแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะครับตัวเองก็บาดก็ได้รับอันตรายนะครับกระเด็นออกจากรถไปส่วนรถจะไปไหนยังไงเราไม่เห็นเด็กไม่เห็นนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือถ้าหากชนแล้วเนี่ยตามหลักทั่วไปแล้วตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522นะครับแก้ไขปรับปรุงถึงฉบับที่12นะครับบอกชัดเจนว่าตามมาตรา78ผู้ใดขับขี่นะฮะรถยนต์เนี่ยอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหลังจากนั้นต้องลงฮะต้องหยุดรถนะฮะประเด็นสำคัญคือต้องหยุดรถหรือให้ความช่วยเหลือตามสมควรก็หมายความว่าเกิดการเฉี่ยวชนเนี่ยไม่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยจะมีความผิดหรือจะไม่ผิดก็ตามต้องหยุดทันทีหยุดแล้วมาให้ความช่วยเหลือตามสมควร2นะครับต้องแจ้งเจ้าพนักงานที่อยู่ใกล้ที่สุดนะว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วนะและตัวเองก็ต้องแจ้งว่าเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรขับรถทันทะเบียนอะไรนะครับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถ้าหากไม่ทำนะฮะหลบหนีไปเนี่ยมีความผิดนะครับมีความผิดทันทีตามมาตรา78นะฮะต้องลงโทษตามมาตรา160นะครับผู้ใดขับรถให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายนะฮะก็หลบหนีไปเนี่ยมีความผิดตามมาตรา160จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทเรื่องนี้ต้องประเด็นที่มีปัญหาไม่ใช่ว่ามีการตัดต่อคลิปไหมคลิปใครจะตัดต่อทำไมนะฮะเมื่อคุณเนี่ยขับรถถ้าหากคุณชนเด็กนะคุณทบีนะคุณชนเด็กปุ๊บคุณต้องจอดเลยชิดซ้ายชิดขวาจอดลงไปดูเด็กสำคัญต้องลงไปดูเด็กนะฮะกฎหมายบอกว่าต้องหยุดรถผู้ขับขี่เนี่ยไปเฉี่ยวชนบุคคลอื่นเนี่ยไม่ว่าตัวเองจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามต้องหยุดรถหยุดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูกเฉี่ยวชนนะฮะพอบอกว่าผู้ใดขับขี่นะฮะทำให้เกิดอันตรายเกิดความเสียหายแก่ผู้ใดเนี่ยนะครับฝ่ายที่ขับขี่นั้นไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามต้องหยุดรถประเด็นสำคัญคุณทวีได้หยุดรถหรือไม่แล้วทำไมไม่หยุดล่ะครับขับไปแล้วจะเกินไป30เมตร40เมตรหยุดข้างทางเดินกลับมาดูเด็กก็ได้นี่คือหลักการสำคัญถ้าหากไม่กลับมาดูเด็กมันก็เข้าข่ายในกรณีที่คนเสนอข่าวผู้สื่อข่าวและคนทั่วไปเขาเข้าใจว่าคุณจะหนีนะฮะถ้าคุณหยุดลงมาดูเด็กเนี่ยไม่มีใครว่าคุณเลยแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกรณีที่ตัวคุณเนี่ยไม่ลงมาหยุดรถและวันนี้ตัวคุณเองจะบอกว่าจะมาทำจะฟ้องกลับนะมีการตัดต่อคลิปผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับใครจะไปตัดต่อคลิปคุณล่ะฮะตัดต่อทำไมอ่ะเป็นสำคัญไปฟังเด็กพูดสิครับวันนี้ที่ออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่
ถ้าหากบอกว่าบุคคลที่เสนอข่าวมีการเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวคือคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นจริงนั้นไม่เข้าข่ายความผิดหรอกครับการเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเขามีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา35ในการที่จะเสนอข่าวตามหลักจริยธรรมเพื่อนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและมีอยู่จริงและมันก็ไม่ใช่ความผิดในกรณีมาตรา326ประกอบมาตรา328มาตรา329ก็ให้การรับรองคุ้มครองอยู่แล้วว่าการที่บุคคลหนึ่งเสนอข้อที่จริงที่ประชาชนคนทั่วไปควรรู้ควรทราบและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะมันก็ไม่เป็นความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทอยู่แล้วประเด็นสำคัญที่คุณทวีออกมาบอกว่าเรื่องนี้ถ้าหาตัวเองไม่ได้กระทำอย่างที่ตัวเองพูดนั้นเจ้าหน้าซุกแผ่นดินเลยก็ว่าไปนะครับไม่สมควรหรอกฮะเป็นถึงอดีตส.ส.เป็นรัฐมนตรีสำคัญที่ว่าเรามีจิตใจที่เมตตาไหมในการที่จะลงไปดูเด็กนะฮะเด็กขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเด็กจะผิดหรือไม่ผิดนะสำคัญคือเราต้องลงไปดูนะฮะต้องจอดรถหยุดรถลงไปดูเด็กว่าเด็กได้รับอันตรายหรือไม่ถ้ารับอันตรายก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะเข้ามาช่วยเหลือทันทีอ้างเหตุว่าจะกลับไปกลับรถอีกที่นึง40เมตรอะไรมาเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะครับฟังไม่ขึ้นโดยหลักทั่วไปแล้วมันต้องหยุดนะครับตามกฎหมายนะครับนะฮะโดยหลักเข้าไปคนทั่วไปเนี่ยเขาจะหยุดชนเฉี่ยวชนเนี่ยจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกก็ตามต้องหยุดรถเพื่อให้เรียกเจ้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบว่าการเฉี่ยวชนนั้นมันเป็นกรณีเกิดจากอะไรนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราไม่ต้องกลัวถึงเราเป็นฝ่ายผิดนะฮะเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญวันนี้จะบอกว่าพี่น้องประชาชนตัดคลิปนะฮะแล้วมาใส่ร้ายป้ายสีคุณไม่จำเป็นนะฮะผมบอกว่าสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องตัดคลิปหรอกครับคลิปมันยังอยู่จริงอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ออกมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าการกระทำดังกล่าวของบุคคลใดหรือคนหนึ่งแม้ว่าจะมีชื่อเสียงทางสังคมขนาดไหนก็ตามถ้าหากทำไม่ถูกต้องทำไม่เป็นและไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแน่นอนครับก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องนี้สมควรนะฮะจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้นอย่างละเอียดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา78นะครับประกอบมาตรา160คุณทวีต้องถูกฟ้องต่อศาลแต่กรณีถ้าหากรับสารภาพนะว่าทำผิดจริงและก็เป็นกรณีเปรียบเทียบปรับโดยเจ้าพนักงานก็ทำให้คดีอาญานั้นสิ้นสุดลงได้หลังจากนั้นก็เห็นว่าเป็นกรณีที่สมควรไหมที่จะออกมาพูดตัดเพาะออกมาพูดว่าการกระทำของสื่อมวลชนเป็นการตัดต่อคลิปทำให้เด็กเกิดความเสียหายนั้นต้องฟังสองฝ่ายนะครับฟังฝ่ายเด็กพูดด้วยแล้วฟังสื่อมวลชนแล้วฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าว่าอย่างไรความจริงคือความจริงฮะความจริงจะเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงมีสิ่งเดียวที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริโชติออกมาพูดมาคุยเพื่อให้น้องประชาชนได้เข้าใจว่าการขับขี่รถยนต์หรือควบคุมสัตว์หรืออะไรก็ตามในท้องถนนหลวงถ้าหากมีการเฉี่ยวชนหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่ขับขี่ต้องหยุดรถทันทีเพื่อมาดูว่าคู่กรณีนั้นได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรและถ้าหากได้รับบาดเจ็บก็ต้องให้การช่วยเหลือพอสมควรแก่เหตุและตัวเองก็ต้องแจ้งเจ้าพนักงานที่อยู่ใกล้ให้ทราบและยังไม่พอต้องแจ้งว่าตัวเองในชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขทะเบียนอะไรเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยครับประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายยิ่งเป็นนักการเมืองยิ่งต้องแสดงความมีน้ำใจยิ่งเป็นนักการเมืองต้องยิ่งแสดงความเป็นผู้นำวุฒิภาวะไม่เกี่ยวว่าจะทำเพื่อให้เองหลุดพ้นหรือรอดพ้นนั้นกรณีดังกล่าวนั้นต้องมีวุฒิภาวะในการที่จะให้สังคมมองว่าเราคือผู้เสียสละพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานกล่าวขานถึงชั่วลูกชั่วหลานคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
ท่านเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามนั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามกัน